เดอะโคชชิ่งเกมนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด9กระดานด้วยกันนะครับโมโนโพลี่เอ่ยนะครับพาวเวอร์กริดเอ่ยที่มีกระดานเดียวกระดานใหญ่ๆกระดานเดียวครับแต่ว่าพอได้เนื้อหาจากอาจารย์เทิดทูลไปครับโหการโค้ชมันมีแบบความลึกลับซับซ้อนมากมายนะครับวันนี้เอามาให้เล่นแค่ไม่กี่บอร์ดนะครับในเวลาจำกัดนี้นะครับลองไปที่กติกาเลยกันนะบอร์ดแรกเรียกว่าบอร์ด A นะบอร์ด A นะไดเลม่านะครับนะครับเดี๋ยวเกมมาสเตอร์เปิดบอร์ดบอร์ด A มาได้เลยนะครับบอร์ด A นะครับไดเลม่าไดเลม่าตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เทิดทูลไม่ได้ลงลึกถึงไดเลม่าเพราะว่าใช้กระบวนการโค้ชเลยแล้วก็รู้ไดเลม่าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาโค้ชเลยนะครับอันนี้ก็จะลองนะทำไมต้องเป็นบอร์ด A นะครับกระบวนการโค้ชนะครับแบบ ICF ทั้งหมดนะครับคือการนำพาโค้ชชีไคลแอนหรือผู้เล่นนะครับจากจุด A ก็คือจุดงงงงกงผมจะเรียกว่าจุดงงงงกงในชีวิตนะครับอยากจะอะไรแต่อะไรไปยังจุด B A ไป B นะครับจากจุด A ไป B เพราะฉะนั้นบอร์ดนะบอร์ด A นั่นเป็นบอร์ดเริ่มต้นให้ผู้เล่นทุกคนนะครับบอร์ดนี้เล่นกัน4คนนะ4คนนะครับมาเหมือนวิเคราะห์ตัวเองสักหน่อยนะวิเคราะห์ตัวเองสักหน่อยครับว่าตัวเองตอนนี้มีภาวะอะไรอยู่กับด้านของชีวิตบ้างนะครับโอเคนะครับนอกจากบอร์ด A แล้วทุกท่านจะได้รับไอเทมนะครับในถุงไอเทมในถุงนะครับเลือกสีตามมีอาศัยนะครับมีทั้งหมด4สีด้วยกัน4สีด้วยกันนะครับแดงน้ำเงินม่วงเขียวนะครับแดงน้ำเงินม่วงเขียวนะครับโอเคนะครับครับคราวนี้บอร์ดแรกเนี้ยวิธีการเล่นใช้ตัวนี้เราเรียกว่าตัวเบี้ยนะครับตัวเบี้ยนะครับจะเป็นคิ้วใสๆคิ้วใสๆนะเอาไว้ใช้เล่นนะครับถอยก็ถอยไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะครับเป็นรูปลูกบาศก์ใสๆลูกบาศก์ใสๆนะครับวิธีการวิธีการนะครับไดเลม่าเนี้ยจะลองวิวออฟไลฟ์นะครับก็คือ6ด้านที่สำคัญของชีวิตเอาไว้นะเอาเล่นก่อนได้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้ติดตรงไหนอยากจะอะไรแต่อะไรนะครับ6ด้านมีอะไรบ้างนะครับ6ด้านก็จะมีด้านแรกคือของงานผลการปฏิบัติงานในการทำงานของท่านด้านที่2 finance เรื่องการเงินส่วนบุคคลนะ wellness เรื่องสุขภาพ personal development การพัฒนาส่วนบุคคล relationship ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง inspiration แรงบันดาลใจมี6ด้านด้วยกันนะครับบอร์ด6ด้านนี้จะมีสเกลนะครับ1ถึง10นะ1ถึง10นะครับตอนนี้ครับวิธีการแรกนะครับEasy Rule นะครับเฉพาะ Easy Rule ก่อนนะครับเราจะให้ท่านนึกมา1ด้านอันนี้ผมโฟกัสที่ Easy Rule ก่อนนะครับก็คือเล่นง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบจัดเต็มนะครับเราจะมี Super Tool มอบให้เป็น E Super Tool ในกล่องดาวน์โหลดไปแล้วก็ใช้เป็นตัว Accessor แต่ Assessment ก็จะมีชุดคำถามนะครับทั้ง6ด้านแล้วให้เราสเกลลิ่งนะครับว่าเอ้ยด้าน Performance ปัจจุบันนี้เป็นยังไงมีคำถามมอบให้แล้วมีอะไรมอบให้แต่ว่าตอนนี้เป็น Easy Rule นะครับเดี๋ยวจะให้เลือก1ด้านที่คิดว่าจะเอามาเล่นตลอด1ชั่วโมงครึ่งนี้นะว่าจะเลือกเล่นอะไรเลือกด้านก่อน Performance Finance Wellness Personal Development Relationship แล้วก็ Inspiration แต่ละคนไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มโคชชิ่งนะแต่ละคนมีประเด็นแต่ละประเด็นไม่เหมือนกันถ้าเป็นทีมโคชชิ่งจะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับแตกต่างกันระหว่างกลุ่มโคชชิ่งกับทีมโคชชิ่งอันนี้กลุ่มโคชชิ่งแต่ละประเด็นก็ได้พอเลือกด้านเสร็จพอเลือกด้านได้นะครับจะเป็นด้านสำคัญก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเลือกสำคัญก็ได้นะครับวิธีการนะครับคือเต็ม10นะครับดูที่เต็ม10ก่อนนะครับของด้านที่เลือกคือสิ่งที่ท่านคาดหวังว่าความฝันความหวังณปัจจุบันความหวังของท่านเป็นยังไงเช่นPerformance เต็ม10อย่างของไอผมเลือกPerformance เต็ม10นะครับเต็ม10คือตอนเดือน6นะองค์กรของผมนะเกมกับไทยแลนด์ของผมต้องประเมินผมให้ได้ A และ A บวกๆถึงจะได้10นะครับนี่ก็ผ่านมา2เดือนแล้วนะ2เดือนแล้วความหวังของผมคือมิถุนายนนะครับเกมกับไทยแลนด์ผมต้องประเมินตัวผมเองเนี่ยให้ได้ A หรือ A บวกๆนะครับมีการประเมินเกิดขึ้นประมาณ KPI ตามนั้นเลยนะครับเหตุวิธีการพอเลือกด้านเลือกความคาดหวังนะครับไปดูตัวเลขครับตั้งแต่1ถึง10ณปัจจุบันวันนี้เวลานี้ณด้านที่ท่านเลือกถ้าเทียบกับความคาดหวังแล้วท่านอยู่ตัวเลขอะไรเช่นเฮ้ย2เดือนแล้วผมไม่ค่อยมีperformanceอะไรที่จะไปทำให้ถึง A เลยอ่ะผมขอวางไว้ที่เบอร์5เบอร์6ละกันก็เอาตัวคิวสีของท่านครับไปวางไว้ที่เบอร์5เบอร์6ประมาณนี้ครับอ่ะตอนนี้ครับให้เลือกด้านประเมินความคาดหวังแล้วก็เอาคิวไปวางไว้ก่อนเลยครับเชิญครับ